สวัสดีครับทุกๆท่านวันนี้นะครับผมจะมีบอลสีสวยๆมาให้ท่านนั้นเอฟไปเข้าส่วนกันนะครับผมก่อนอื่นก็กล่าวคำขอบคุณนะครับสำหรับลูกค้าที่รับบอลสีหกหลงไปนะครับผมทุกท่านนี่3กระถางนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับผมอันนี้เพิ่นเลือกเอาตัวที่เป็นกัดสีชมพูสวยๆนะครับผมดีนะครับจำนวนต้นอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าถ้าได้สีสวยๆอย่างนี้นะครับลูกค้าก็ชอบนะครับผมเนื่องจากเป็นไม้ที่คัดสวยๆมาให้นะครับผมแต่ว่าฮกหลงวันนี้นะครับยังเหลืออยู่2กอนะครับที่เป็นฟอร์มสวยๆนะครับผมนี่ครับมาฝั่งนี้นะครับลูกค้าที่รับไปนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับต้นนี้ที่เป็นหน้าปกหลายๆคลิปนะครับผมตอนนี้หลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาหลังไมค์นะครับผมแต่ก็อดใจรอก่อนนะครับผมเนื่องจากการทำฟอร์มกอก็ต้องใช้เวลานะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเพิ่นรับไปพร้อมมิดไม่ตีที่ผมลงไว้เมื่อคลิปเมื่อกลางวันนะครับผมทุกท่านนี่ครับส่วนบอลสีอื่นๆนั้นก็ยังมีให้ทุกท่านนั้นได้เลือกไปเข้าส่วนกันนะครับมารับชมกันเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีประมาณ10กว่าต้นสำหรับบอลสีหกหลงกัดสีสวยๆอย่างนี้นะครับผมฟอร์มค่อนข้างที่จะสวยนะครับกัดสีชมพูเกือบทั้งฟอร์มโคเลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับจำนวนต้นนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก10กว่าต้นนะครับผมทุกท่านถ้าใครรับก็เอาไปอยู่ที่550นะครับสำหรับกระถางนี้หกหลงกอแรกนะครับผมแล้วก็มาสำหรับกวนอิมนะครับผมทุกท่านนี่ครับกวนอิมกระถางนี้นะครับผมก็มี10กว่าต้นนะครับผมอันนี้เอาไปอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมทุกท่านตัวนี้ก็เป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะแก่จัดนะครับเพราะว่ามีดอกแล้วเห็นไหมครับผมนี่กวนอิมนะครับผมใบขาวสวยนะครับสำหรับกอนี้ครับผมแบบฟอร์มกอขาวๆนะครับผมวันนี้มีทักษะหัดกับกวนอิมเลยนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆดูราคาไปแล้วกันนะครับผมมาดูฮกหลงกระถางนี้กันนะครับผมสำหรับบอลสีฮกหลงกระถางนี้นะครับผมจะเป็นฟอร์มที่สูงกว่านะครับอันนี้นะครับผมทำให้คนเข้าใจผิดหลายคนนะครับผมว่าจะเป็นบอลสีเรืองราหุนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับผมเป็นบอลสีหกหลงแต่ว่าตัวนี้เขาจะออกไกลๆหน่อยนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับผมเขาจะมีรอยที่เป็นรอยที่เป็นนังกัดไม่หมดนะครับผมทุกท่านซึ่งในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะเรียกว่าหกหลงกลายนะครับผมทุกท่านหกหลงกลายนั้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกัดสีไม่หมดอย่างนี้นะครับผมสําหรับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับได้10กว่าต้นแต่ว่าได้ต้นสูงนะครับผมทุกท่านสําหรับต้นที่แบบไกลๆอย่างนี้นะครับใครชอบก็มีแค่กระถางเดียวเท่านี้นะครับผมเนื่องจากนานๆทีจะไกลแบบนี้ทีนึงครับผมนี่ครับไปดูกันที่บอลสีหงหยกกันดีกว่านะครับมาต่อกันที่บอลสีหงหยกที่เป็นตัวกลายนะครับผมทุกท่านตัวนี้นะครับเขาจะมีความแปลกตรงที่ใบเขาจะใบเขาจะยื่นออกไปนะครับผมตรงสะโพกนะครับผมนี่ครับยาวแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านบอลสีหงหยกนะครับผมก็จะเป็นบอลตัวหนึ่งนะครับที่เป็นไม้ที่แดงดีสวยมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเพียวดีมากๆเลยนะครับเป็นไซส์ต้นเมพันนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับผมมี3-4ต้นนะครับผมแต่ว่าได้ต้นแม่แค่ต้นเดียวนะครับผมมีหน่องอกขึ้นมาอย่างนี้จะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะกัดสีสวยนะครับกระดูกแดงเข้มนะครับผมทุกท่านนี่ครับเขาจะคล้ายๆพญาพันวังนะครับแต่ว่าพญาพันวังนั้นก็จะมีเม็ดขาวนะครับผมนี่คือพญาพันวังเห็นไหมครับเขาจะมีเม็ดขาวนะครับผมซึ่งต้นใหญ่ๆก็ปิดไปหลายต้นแล้วนะครับผมเลยเอาต้นเล็กๆมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับอันนี้หงหยกหงหยกนั้นก็จะมีเม็ดเขียวๆกระจายออกไปอย่างนี้นะครับผม3-4 อย่างนี้นะครับผมเมื่อเขาโตเขาจะแยกแยะออกไปนะครับผมและกระดูกชัดเจนขึ้นนะครับผมว่าเราจะดูกระดูกเขาเป็นลักษณ์เห็นไหมครับผมเขาจะกัดแดงดีเหมือนนางผิวเลยนะครับผมแต่ว่านางผิวนั้นเขาจะเป็นใบที่ยาวและก็ม้วนดีมากๆเลยนะครับผมวันนี้มีทั้งกวนอิมและก็สหัสเดชะนะครับสหัสเดชะนั้นเขาจะมีสะโพกที่กว้างนะครับผมเป็นตัว V แบบนี้นะครับผมแต่ว่ากวนอิมนั้นนะครับผมเห็นไหมครับสะโพกเขานะครับความบิดความยาวของเขานะครับผมจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสําหรับสหัสเดชะนะครับผมจะเป็นฟอร์มกอค่อนข้างที่จะกอใหญ่นะครับผมมีด้วยกันประมาณ10กว่าต้นเกือบ20ต้นเลยนะครับผมสําหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่600รวมส่งนะครับผมทุกท่านต้นกอที่ใหญ่นะครับผมทุกท่านนี่ครับฟอร์มใหญ่เลยนะครับ
มาดูสหัสเดชะอีกกระถางนึงนะครับที่เป็นกระถางที่2นะครับผมกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกันประมาณ10กว่าต้นนะครับแต่ว่าเป็นต้นใหญ่นะครับผมทุกท่านได้ใบใหญ่นะครับมีดอกด้วยนะครับสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่550รวมส่งนะครับผมแต่ว่าต้นนี้จะเป็นฟอร์มใบใหญ่กว่านะครับผมที่ผมขายราคานี้เพราะว่าใบบางใบนะครับผมเขาจะมีขอบออกเหลืองๆอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าตากแดดมากไปนะครับทุกท่านแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับใบเขาแข็งแรงแน่นอนนะครับเป็นไซส์เมพันนะครับผมขายอยู่ที่550นะครับสำหรับฟอร์มกอตัวนี้นะครับผมมาต่อที่ปีกกินรีไซส์เมพันกันต่อนะครับผมทุกท่านสำหรับปีกกินรีนั้นนะครับผมเหลือที่เป็นไซส์เมพันนะครับผมนี่ครับกระถางนี้นะครับผมมีด้วยกัน2ต้นนะครับผมแต่ว่าได้หัวใหญ่นะครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับกระถางนี้นะครับจะขายอยู่ที่300รวมส่งนะครับผมทุกท่านใครที่อยากได้ปีกกินรีที่เป็นไซส์เมพันนะครับต้นจะบ่หลายต้นปะเดเด้อครับผมมีแค่2ต้นนะครับผมเอาไปที่300รวมส่งนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากได้เป็นฟอร์มโกนะครับผมทุกท่านนี่ครับตัวนี้นะครับผมเอาไปเลี้ยงต่อเอานะครับผมสำหรับปีกกินรีกระถางนี้ครับผมมีด้วยกัน 5-6 ต้นนะครับอันนี้จะขายอยู่ที่300รวมส่งเช่นเดียวกันนะครับใครที่ชอบเป็นฟอร์มโกอยากไปเลี้ยงต่อก็เอากระถางนี้ไปนะครับจำนวนต้นจะได้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าใครอยากได้ไซส์แม่พันธุ์ก็เอากระถางนี้ไปนะครับผมลองเลือกดูนะครับมาต่อกันที่บอนศิลาเพชรนะครับผมบอนสีศิลาเพชรนั่นก็ชื่อเพิ่นเพาะๆนะครับผมท่านซึ่งกระถางนี้นะครับมีต้นเดียวนะครับแต่ว่าใบใหญ่นะครับไปเท่าฝ่ามือเลยนะครับผมสำหรับกระถางนี้จะขายอยู่ที่250รวมส่งนะครับผมไม้ตัวนี้ก็เป็นไม้ตัวหนึ่งที่ใบใหญ่และสวยนะครับเมื่อเราเลี้ยงไปนานๆนะครับผมกระดูกเขาจะดำนะครับสีชัดสวยนะครับผมสำหรับใครที่อยากได้บอนสีวัวแดงก็ยังเหลืออยู่เด้อทุกท่านนี่ครับผมสำหรับกระถางนี้นะครับเป็นฟอร์มตั้งแม่เลยนะครับผมกระถางนี้จะขายอยู่ที่350รวมส่งนะครับผมได้เป็นกอหลายต้นนะครับผมได้ประมาณ20ต้นนะครับผมแต่ว่ามีหน่องอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมใครที่ชอบบอนสีวัวแดงเอาไปประดับหน้าบ้านนะครับผมก็ยิ่งโดนแดดเขายิ่งชมพูเข้มนะครับผมทุกท่านกระถางนี้เลยนะครับใครที่อยากได้บอนสีนคราชนะครับไซส์เมพันนะครับผมจะมีกระถางนี้นะครับความสูงประมาณ 60-70 เซนเลยนะครับผมกระถางนี้นะครับมี 4-5 ต้นนะครับจะขายอยู่ที่450รวมส่งนะครับผมทุกท่านนี่ใครอยากเอาไปทำแม่พันธุ์นะครับผมก็ตอนนี้เหลือกระถางนี้นะครับผมเป็นกระถางใหญ่ลูกค้าจองไปเรียบร้อยเลยนะครับผมทุกท่านแล้วมาต่อกันที่พญานคราชนะครับผมทุกท่านพญานคราชนั้นจะเป็นบอนกราบนะครับผมนี่ครับลายเขาจะสวยนะครับผมเหมือนนาคปกนะครับผมทุกท่านอันนี้แต่ก่อนค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับผมแต่ทุกวันนี้นะครับผมก็ขายไปตามฟอร์มของเขานะครับผมกอนี้นะครับผมมีประมาณ 4-5 ต้นนะครับผมจะขายอยู่ที่400รวมส่งนะครับผมต้นนี้จะพิเศษก็คือได้ตัวที่แผงด้วยนะครับผมต้นนี้นะครับมีความพิเศษคือเขาจะแผงเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับผมทุกท่านนี่ครับนี่ครับก้านเขาก็จะมีสะพานวิ่งนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับเหมือนต้นแม่นะครับผมเห็นไหมครับสะพานวิ่งขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมเป็นไม้ที่แผลงนะครับผมอันนี้ก็หายากนะครับผมเพราะว่านานๆที่จะมีแผลงออกมาแบบนี้นะครับผมต้นนี้ผมจะไม่แกะออกนะครับจะให้ลูกค้าไปแกะเองนะครับผมทุกท่านเป็นฟอร์มกอนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับ400รวมส่งนะครับผมต้นนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมเนื่องจากมีการแตกกอแตกแขนงขึ้นเยอะนะครับผมทุกท่านนีโนแตกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมบอนสีนั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับผมเราค่อยๆสะสมไปนะครับผมที่ส่วนผมนั้นนะครับจะเน้นขายเป็นไซส์ฟอร์มโกนะครับผมทุกท่านแล้วก็ผมจะเน้นเก็บต้นเล็กๆไว้นะครับเพื่อจะทำการขยายพันธุ์ต่อไปนะครับบางกระถางก็มีแค่กระถางเดียวบางครั้งผมก็ขายยกไปอย่างนั้นเลยนะครับผมซื้อตรงจุดนี้นะครับผมบางสวนเขาก็อาจจะเอาต้นแม่พันธุ์นะครับมาให้ดูแล้วก็ขายต้นลูกนะครับผมที่สวนผมนั้นจะเน้นขายต้นที่เป็นแม่พันธุ์
ที่เป็นต้นสวยๆแล้วนะครับผมฉะนั้นถ้าท่านใดอยากได้ต้นแม่พันธุ์ไปเลี้ยงหรือว่าต้นที่สวยๆแล้วกะโปรดติดตามไว้นะครับผมใครที่ดูอยู่มาถึงตรงนี้กะกดไลค์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามเจอกันคลิปหน้านะครับ